วัสดีค่ะมาบทที่18นะคะบทที่18นะคะก็จะแบ่งเป็นพาร์ทการฟังแล้วก็การอ่านเช่นเดิมนะคะทีนี้ในส่วนของพาร์ทการฟังเนี่ยนะคะก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะเขาก็จะเป็นบทสนทนาที่ผู้หญิงทำแบบนี้ผู้ชายทำกริยาอย่างนี้นะคะก็ให้สังเกตให้ดีๆนะคะว่าผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็คำนามนะคะที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะคะกับคำนามนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยนะคะจะต้องดูให้ดีนะคะจะได้เลือกรูปภาพได้ถูกต้องนะคะและในส่วนของการฟังอีกส่วนนึงนะคะก็คือจะเป็นบทที่เขาคนนึงเขาพูดมาให้นะคะเป็นสำนวนนะคะเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเติมนะคะว่าเขาพูดมาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนนะคะก็คือเป็นการตอบกลับไปให้ถูกต้องนะคะตามบทสนทนาที่เขาให้มาตอนต้นนั่นเองนะคะในส่วนของการอ่านนะคะการอ่านเนี่ยนะคะก็คือเขาก็จะวัดในเรื่องของความเข้าใจนะคะว่าเราทราบไหมว่าเนื้อเรื่องนะคะที่มันหายไปนะคะบางส่วนที่มันหายไปเนี่ยเราจะเอาคำศัพท์เนี่ยไปเติมลงตรงไหนดีนะคะแล้วคำศัพท์เนี่ยนะคะคือเขาจะวัดในเรื่องของความเข้าใจในลักษณะของความหมายของคำเชื่อมประโยคโดยส่วนใหญ่นะคะและอีกส่วนนึงนะคะก็คือว่าเขาจะวัดว่าเราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาของเนื้อเรื่องไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านที่เน้นหาข้อมูลที่ลงรายละเอียดที่ชัดขึ้นนะคะ15번이식당은뭐가맛있어요이거한번드셔보세요여기오면저는항상이걸먹어요ค่ะทีนี้มาพาร์ทการฟังนะคะในพาร์ทการฟังนะคะดูรูปนะคะว่ารูปใดที่ตรงกับบทสนทนานะคะมาดูรูปกันก่อนนะคะข้อ15 1 นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยนะคะผู้ชายยืนอยู่น่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแน่ๆเลยใช่ไหมคะรอรับออเดอร์อยู่ใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยก็ดูน่าจะดูเมนูอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คงกำลังจะเลือกว่าจะเอาอันนี้ใช่ไหมคะมาภาพที่2นะคะภาพที่2เนี่ยเป็นไงคะผู้ชายเนี่ยเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นไงคะถือแก้ววายอยู่ใช่ไหมคะในมือด้วยนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกค้าส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟในข้อที่3นะคะผู้หญิงกับผู้ชายนั่งอยู่ที่โต๊ะด้วยกันนะคะน่าจะเป็นลูกค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นไงคะชนแก้วกันอยู่นะคะก็คงจะมาทานข้าวด้วยกันนั่นแหละนะคะส่วนภาพสุดท้ายภาพที่4นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรเอ่ยก็คือผู้ชายถือกำลังจับแก้ววายอยู่ใช่ไหมคะและผู้หญิงก็เป็นไงมีแก้ววายอยู่ข้างๆเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ดูเมนูอยู่นะคะน่าจะกำลังเลือกเมนูอยู่นั่นเองนะคะแสดงว่ามาทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีอาหารอยู่บนโต๊ะเลยใช่ไหมคะบทสนทนาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคะผู้ชายนะคะอีชตังเงินมอกาบาชิสโตยนะคะก็คือร้านอาหารนี้เนี่ยเป็นไงอะไรที่อร่อยหรอครับนะคะถามผู้หญิงทีนี้เรายังไม่ทราบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือว่ามาทานด้วยกันใช่ไหมคะต้องดูต่อนะคะเขาบอกว่าอะไรคะอีกอฮันบอนถือชอโปเซลนะคะก็คือลองทานอันนี้ดูครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือเป็นสำนวนที่ใช้บอกในลักษณะที่เป็นไงให้ลองทานดูนะคะยอกิโอมยอนชอเนินห้างสร้างอีกอหมอกกอยนะคะเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันมาเนี่ยฉันก็จะสั่งอันนี้ตลอดเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นไงทุกครั้งที่มาจะทานอันนี้ไม่ใช่คนเสิร์ฟแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาต้องมาด้วยกันนะคะถ้าดูจากรูปภาพแล้วมันตรงกับรูปไหนที่สุดคะกำลังเลือกอาหารอยู่นะคะเป็นภาพที่4นั่นเองนะคะเป็นคำตอบค่ะต่อมานะคะข้อ16นะคะภาพแรกนะคะผู้ชายเนี่ยน่าจะอยู่ในร้านตัดแว่นใช่ไหมคะแล้วก็กำลังวัดสายตาให้ผู้หญิงนั่นเองใช่ไหมคะผู้หญิงเป็นคนนั่งแล้วก็เป็นลูกค้าใช่ไหม2นะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยน่าจะกำลังตรวจวัดสายตาอยู่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็อยู่ที่ร้านน่าจะเป็นพนักงานของที่ร้านนั้นใช่ไหมคะกำลังตรวจสายตาให้ผู้หญิงนะคะ3นะคะเป็นยังไงคะผู้หญิงสวมแว่นนะคะแล้วผู้ชายก็ถือกระจกนะคะผู้หญิงเป็นคนส่องกระจกใช่ไหมคะแล้วก็ภาพที่4นะคะเป็นภาพที่เป็นยังไงคะผู้หญิงกำลังทำอะไรเอ่ยน่าจะกำลังเขียนอะไรลงไปสักอย่างนึงใช่ไหมคะรับของหรือเปล่านะคะผู้ชายกำลังยื่นของอะไรให้อยู่อย่างหนึ่งนะคะบทสนทนาเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะคะผู้หญิง
กับผู้ชายนะคะผู้ชายเขาบอกว่าอันยองเอ้ยซื้อโก้เขาหันบอลโปรเซลนะคะก็เป็นไงเอ่ยสวมแว่นแล้วก็เป็นไงคะลองส่องกระจกดูสิครับนะคะดูน่าจะเข้าเขากับรูปที่มันออกมาว่าเป็นไงมีผู้หญิงใส่แว่นแล้วก็ส่องกระจกใช่ไหมคะออตโตเซลเป็นยังไงบ้างครับนั่นเองนะคะผู้หญิงบอกว่าอะไรคะชัวโยดีค่ะเป็นยังไงคะอาจูมาเมทิรอยนะคะถูกใจมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยออกมาแล้วนะคะตอบข้ออะไรดีคะที่ผู้หญิงกำลังใส่แว่นแล้วก็ส่องกระจกภาพที่3นั่นเองนะคะต่อมานะคะลองมาดูกันนะคะในส่วนของคำศัพท์แล้วก็สำนวนนะคะคำว่าอันยองซื่อดะนะคะอันนี้หมายถึงว่าอะไรคะหมายถึงใส่แว่นนั่นเองนะคะสวมแว่นนะคะมาเมทิดะอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยถูกใจนะคะโปกิ늦어서미안해요늦어서미안해요ต่อมานะคะในข้อ5กับข้อ6นะคะอันนี้ก็ลองมาดูกันนะคะว่าเราจะเลือกสำนวนอะไรใส่ลงไปดีนะคะโปกีนะคะดูตัวอย่างนะคะคาบอกว่า늦어서미안해요นะคะขอโทษที่สายนะคะแสดงว่าคาเนี่ยเขามาสายเขาก็เลยขอโทษใช่ไหมคะแล้วนาจะตอบว่าอะไรดีนะคะเวลามีคนขอโทษเรานะคะเราจะตอบว่าอะไร1โคมาวอยโอนะคะขอบคุณหรือเปล่าในความเป็นจริงไม่น่าจะใช้ได้ใช่ไหมคะตามภาษาไทยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ2นะคะอานิเอโออันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ในลักษณะการกล่าวเขาไม่เป็นไรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตอบกลับเมื่อมีคนเป็นไงคะขอโทษเราขอบคุณเรานะคะก็จะใช้คำว่าอานิเอโอนะคะ3นะคะเชซงแฮโออันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยขอโทษนะคะเขาขอโทษมาเราก็ไม่ต้องขอโทษกลับใช่ไหมคะ4นะคะพุทักแฮโออันนี้หมายถึงขอร้องนั่นเองนะคะดูไม่สัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะ5 번다음에또오세요다음에ตู้อุเซโอทีนี้ลองมาดูในข้อ5นะคะผู้หญิงบอกว่าอะไรคะทาเมโตโอเซโอนะคะแล้วมาใหม่นะคะครั้งหน้านะคะผู้ชายจะตอบกลับว่าอะไรดีคะ1นะคะมีอันเฮโอขอโทษนะคะขอโทษไหมไม่ใช่สถานการณ์ที่ต้องขอโทษใช่ไหมคะ2นะคะเคนชานายโอนะคะไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ไม่ได้เป็นบทสนทนาที่ดูเข้ากันเลยใช่ไหมสามนะคะยอกิอันจิเซโอนะคะก็คือเป็นไงเชิญนั่งตรงนี้นะคะเชิญนั่งตรงนี้เนี่ยจะใช้เมื่อไหร่คะเมื่อมีคนที่เข้ามาในบ้านเราเข้ามาในห้องเราเข้ามาในที่ทำงานเราแล้วเราก็เชิญให้เขานั่งใช่ไหมคะสี่นะคะอันยองฮิเคเซโอนะคะก็คือเป็นไงลาก่อนนะคะเป็นสำนวนการกล่าวลานะคะขอให้อยู่โดยสวัสดิภาพนั่นเองถ้าแปลใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นไงคนเนี้ยเขากำลังจะออกไปจากสถานที่นั้นใช่ไหมคะแล้วเขาอวยพรให้อีกคนหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นแล้วมันดูเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันที่สุดกับคำว่าทาอุเมโตโอเซโอนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะคะ6 번여보세요거기김수미씨집이지요여보세요거기김수미씨집이지요ต่อมาข้อ6นะคะผู้ชายบอกว่าอะไรคะยอโบเซลนะคะเป็นสถานการณ์โทรศัพท์แน่นอนใช่ไหมคะคอกิคิมซูมิชิชิปิโจนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะเนี่ยใช่บ้านของคุณคิมซูมิไหมนะคะใช่ไหมนะคะทีนี้ผู้หญิงจะตอบว่าอะไรคะ1นะคะเนคือรอนเดโอนะคะอ๋อใช่แล้วยังไงเหรอคะนั่นเองนะคะคือรอนเดโอเนี่ยมาจากคำว่าอะไรคะคือรอถาที่แปลว่าอย่างนั้นเช่นนั้นนะคะบวกด้วยรูปลงท้ายแบบอือนิอึนเทลนะคะอันนี้ก็เราจะเจอกันบ่อยแล้วใช่ไหมคะในรูปลงท้ายแบบนี้ใช่ไหมคะตอบในลักษณะที่เป็นไงแสดงความเห็นด้วยว่าใช่ไหมแล้วก็อือนิอึนเดโอใส่ในความหมายที่แบบว่าผู้ที่ใช้เนี่ยผู้ที่ใช้ประโยคนี้เนี่ยเป็นไงเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเนี่ยอธิบายวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะที่ตนมาถามหาบ้านของคุณคิมซูมีเนี่ยว่าแล้วยังไงเหรอคะนั่นเองนะคะใช่แล้วยังไงเหรอคะแสดงว่าถ้าพูดคำนี้ปุ๊บนะคะผู้ชายก็จะต้องบอกว่าอะไรมีธุระอะไรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคำตอบนะคะตอบข้อ1 2ท่านเนอริเกสมีดานะคะทราบแล้วนะคะซึ่งไม่สัมพันธ์กันนะคะ4 3นะคะ
네여기있어요นะคะก็คือเป็นไงอยู่นี่อ๋อนี่ไงอยู่นี่ค่ะอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่สำนวนนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่เป็นไงหยิบของอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแล้วบอกว่าเนี่ยค่ะอยู่นี่ค่ะนะคะในลักษณะแบบนั้นเป็นต้นนะคะ4นะคะเนทิรอโอเซโยนะคะก็คือเป็นไงคะเชิญเข้ามานะคะจริงๆแล้วสถานการณ์โทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราเพราะฉะนั้นเราเชิญเขาเข้ามาไม่ได้นะคะลองไปดูที่อธิบายไว้นะคะจะมีอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของภาษาไทยนะคะในความหมายของสำนวนแต่ละตัวนะคะทีนี้นะคะในส่วนของการอ่านนะคะตรงนี้ให้เลือกเนื้อหาที่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะ49-50นะคะบอกว่าอะไรเอ่ย저는다음주에새집으로이사합니다นะคะฉันเนี่ยเป็นไงคะอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นไงคะจะย้ายไปบ้านใหม่นะคะดูให้ดีๆนะคะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ그래서오늘제물건을정리했습니다นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ฉันก็เลยเป็นไงคะ정리นะคะก็คือจัดนะคะจัดเตรียมสิ่งของของตัวชั้นละนะคะยังไงคะมอนจอพิโรอมเนมูลก่อนถือเรื่องสังจาเนี่ยเนาะสินิดานะคะก่อนอื่นนะคะเป็นยังไงเอ่ยเขาก็เอาของที่ไม่จำเป็นนะคะเอาไว้ในไหนคะสังจาอันเนสังจาเนี่ยแปลว่ากล่องนะคะก็คือใส่ไว้ในกล่องนั่นเองนะคะคือตอนเดคือจุงเอ็นแต่ว่าในบรรดาสิ่งเหล่านั้นนะคะคือจุงเนี่ยหมายถึงสิ่งของนั่นเองนะคะสิ่งของที่เป็นไงคะที่มันอยู่ในกล่องใช่ไหมคะแล้วก็ที่ไม่จำเป็นด้วยใช่ไหมคะที่เขาใส่ไว้เนี่ยฮันบอนโดซื้อจี้อันหนึ่งแซมูลกอนนี่มานาสินีดานะคะก็คือเป็นไงคะมีของที่แบบยังใหม่อยู่เลยซึ่งเขาไม่เคยใช้แม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะอัพโรนึ่งจุดมูลกอนมันสายอาเกสมีดานะคะด้วยความที่ตัวเองตระหนักแล้วว่ามีของที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเยอะมากก็เลยเป็นไงคะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเขาจะอะไรเขาตั้งใจไว้แล้วนะคะดูจากคำว่าเกสนะคะเป็นความตั้งใจของผู้พูดว่าเป็นไงจะมูลกอนมันทำอะไรนะคะสิ่งของเพียงแค่สิ่งของที่อะไรเท่านั้นจะซื้อเพียงแค่สิ่งของที่อะไรนะคะตอบว่าอะไรดีนะคะ49นะคะหาคำตอบกันนะคะข้อ1 필요한 물건만 นะคะ 사야겠습니다 ดูเป็นอะไรที่เข้าเขาที่สุดนะคะก็คือเขาเห็นแล้วว่าสิ่งของที่ไม่จำเป็นมันเยอะมากต่อไปภายหน้าเขาก็เลยจะซื้อเพียงแต่สิ่งของที่จำเป็นเพียงเท่านั้นตอบข้อ1นะคะ2นะคะซาลูนของใหม่หรือเปล่านะคะก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กับทางความหมายกับเนื้อเรื่องด้วยนะคะแล้วก็ชองนีฮันชองนีเนี่ยหมายถึงว่าอะไรจัดเตรียมจะซื้อของที่เราเก็บไว้แล้วที่เราเตรียมมาไว้แล้วอะค่ะอันนี้มันก็ไม่สัมพันธ์ทางความหมายใช่ไหมคะเพราะว่าของที่เขาเตรียมมาไว้แล้วเนี่ยมันอยู่ในกล่องแล้วใช่ไหมคะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อมันคือเราซื้อมันไม่ได้เพราะมันเก็บไว้ในกล่องแล้วถูกไหมคะ4นะคะซายงฮันนะคะก็คือเป็นของที่เป็นไงคะที่ใช้แล้วนะคะอันนี้เป็นคำกริยานะคะที่อยู่ในรูปอดีตนั่นเองนะคะซายงฮันของที่ใช้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ1ทีนี้50นะคะ1ชิเบซามูลกอนทริมานิพิโรออฟพิโรฮัมนิดานะคะก็คือบอกว่าที่บ้านนี่เป็นไงคะยังมีสิ่งของที่จำเป็นอีกมากเลยนะคะอันนี้สิ่งของใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้กล่าวไว้ในเนื้อเรื่องนะคะข้ามไปนะคะชอนึนโอนึนแซชิเบอิซารุวัสนิดานะคะเขาบอกว่าอะไรอิซารุโอดาก็คือย้ายมาที่ไหนคะย้ายมาบ้านใหม่ในวันนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทาวมจูเอนะคะก็คืออาทิตย์หน้านะคะยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ3นะคะชอนึนพิโรออมเนมูลกอนเนอร์ชองนี้ฮัสมีดานะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจัดเตรียมสิ่งของที่เขาไม่จำเป็นเนี่ยเอาไว้แล้วอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าอะไรคะโอนูเชมูลกอนเนอร์ชองนี้ฮัสมีดาตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคะ4นะคะสังใจมานีซึเนมูลกอนเทอรี่อิสมีดานะคะก็คือว่าเป็นไงคะมีสิ่งของที่ใช้มากเลยนะคะก็คือใช้บ่อยนั่นเองนะคะมานีซึเนนะคะเนี่ยอยู่ในกล่องจริงๆแล้วของที่เขาที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นไงคะเป็นอะไรที่เขาแทบไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะฮันบอนโดซื้อจีอันหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือเป็นของใหม่เยอะเลยใช่ไหมคะในส่วนของคำศัพท์แล้วก็สำนวนนะคะคือจุงเนี่ยหมายถึงอะไรในบรรดาสิ่งเหล่านั้นนะคะแสดงว่าจะต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะก็คือเป็นการกล่าวซ้ำนั่นเองไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นในตัวอย่างในเรื่องเขาบอกว่าอะไรครอนเดคือจุงเอเนนนะคะก็คือเป็น
ในบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็คือหมายถึงสิ่งของที่ไม่จำเป็นนั่นเองใช่ไหมคะแซจิปโรอิซาฮัมนิดาอันนี้ก็หมายถึงอะไรเอ่ยการย้ายไปบ้านใหม่นั่นเองนะคะอือโรแปลว่าไปยังนะคะต่อมามูลกอนเนอร์ชองนี้ฮัมนิดานี้หมายถึงการจัดสิ่งของนั่นเองนะคะต่อมา53 54นะคะเนื้อเรื่องเขาบอกว่าอะไรเอ่ยชอนึนฮันกูเกอุนจีอิลยอนิเทลสมิดานะคะฉันเนี่ยมาที่เกาหลีเป็นเวลาเท่าไหร่ละ1ปีแล้วนะคะอือนีอึนจีนะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนไหนนั่นเองตั้งแต่มาที่เกาหลีนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะกึมโคฮังเซงกากินัลแต่เนินซาวูทาเวอุลลาคาซอพัมคิงจีหรือผมนิดานะคะนานๆครั้งบางทีนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่นึกถึงบ้านเกิดนะคะนึกถึงที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นไงอุลลาคาซอจะขึ้นไปที่โซทาวเวอร์นะคะอันนี้ต้องดูกริยาให้ดีๆนะคะไปดูอะไรคะไปดูทิวทัศน์ตอนกลางคืนนั่นเองนะคะพัมคิงชีแล้วยังไงต่อคะโซลชินแนนจุดพัมคิงชีก็อารุมดับสนิดานะคะในเมืองนะคะในเมืองโซเนี่ยเป็นไงเมืองโซเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่เห็นคือคำตอบเนี่ยจะมีคำว่าพกจับผดาที่แปลว่าวุ่นวายนะคะที่นี้เขาจะวัดความรู้ในเรื่องของคำเชื่อมประโยคนั่นเองนะคะในโซเนี่ยเป็นไงคะมีความวุ่นวายแล้วข้างหลังประโยคนี้คืออะไรคะแต่เผลอพูดคำตอบมาแล้วใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อทิวทัศน์ตอนกลางคืนเนี่ยสวยงามนะคะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะระหว่างหน้ากับหลังใช่ไหมคะดังนั้นในบรรดา4ข้อที่เป็น choice เนี่ยนะคะแสดงความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวก็คือคำว่าจิมันนั่นเองนะคะตอบข้อ3นะคะพกจับผ้าจิมันนะคะก็คือว่าในโซเนี่ยถึงจะวุ่นวายแต่ว่าเป็นไงตอนกลางคืนนะคะวิวทิวทัศน์ตอนกลางคืนเนี่ยสวยงามมากนะคะอึมยอนเนี่ยเป็นการบอกความสมมุตินะคะบอกสิ่งที่เป็นสิ่งสมมุตินั่นเองนะคะบอกเงื่อนไขส่วน2กับ4ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเป็นการบอกความเป็นเหตุเป็นผลนะคะมีความหมายเหมือนกันนะคะต่อมาคริโกซอลทาวเวอร์คัตเตอร์มิออนถ้าเกิดไปที่โซทาวเวอร์กลับมาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกอะไรคะมาอุมโดคับยอวจิโกนะคะจิตใจก็จะเป็นไงเบาสบายขึ้นก็คือโล่งขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นไงคะคีปุนโดชัวจิมิดาแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้54มาดูกันนะคะข้อที่1เขาบอกว่าโซลทาวเวอร์คาซอพัมคิงชีหรือผมนิดาไปที่โซทาวเวอร์เสร็จแล้วเป็นไงคะไปดูทิวทัศน์ตอนกลางคืนมาข้อแรกถูกเลยใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าเป็นไงคะเขาไปที่โซทาวเวอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูอะไรคะโซลทาวเวอร์โอลลาคาซอพัมคิงชีหรือผมนิดาตรงนี้นั่นเองนะคะสองนะคะโคฮังแซงกังกินามยอนถ้าเกิดคิดถึงบ้านเกิดเนี่ยก็จะเป็นไงคะโซลทาวเวอร์หรือผมนิดาอันนี้ผิดตรงไหนคะผิดตรงกริยาโพดานะคะจริงๆต้องเป็นอะไรคะโอลลาคัมนิดานะคะถึงจะถูกสามนะคะโซลทาวเวอร์คามยอนถ้าเกิดไปที่โซทาวเวอร์แล้วเป็นไงคะโคฮังแซงกังกินามนิดาจะทำให้คิดถึงบ้านเกิดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาคิดถึงเขาก็เลยไปใช่ไหมสี่นะคะชอนึนอิลยันชอนเน่ซาวูทาวเวอร์เอคัสนิดาฉันเนี่ยไปที่โซทาวเวอร์มาตอนไหนคะ1ปีที่แล้วมีคำว่า1ปีที่แล้วก็จริงแต่ว่าเป็นยังไงคะเขามาที่เกาหลีได้1ปีแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี้ผิดนะคะสำนวนนะคะจะมีคำว่าคัตเตอดาซึ่งแปลว่าอะไรว่าอะไรเอ่ยไปแล้วกลับมานั่นเองนะคะไปมานั่นเองนะคะไปที่ไหนมาใช่ไหมคะต่อมานะคะมามีขับเยาวจิดาหมายถึงว่าจิตใจโล่งขึ้นเบาขึ้นนั่นเองนะคะรู้สึกโล่งปลอดโปร่งรู้สึกดีคิปุนิชวาจิดาหมายถึงอารมณ์ดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อมา55 56นะคะลองมาดูกันนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรเป็นการ55เนี่ยเป็นการวัดความเข้าใจในเรื่องของคำเชื่อมนะคะเชกาออดอซิลแตนะคะตอนที่ดิฉันเด็กๆฉันหรือว่าผมก็ไม่รู้นะคะอุริชิบคืนซอยอินเนชักเกินชิจังเอชาจูคัสมิดานะคะเขาเป็นยังไงเอ่ยไปที่ตลาดเล็กๆบ่อยนะคะตลาดเนี่ยอยู่ใกล้บ้านด้วยนะคะแล้วก็จุดแพคควาจอมิแซงกินหูยเนินหลังจากที่มีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยเป็นไงคะคือชิจังเอคาจิอานาสมิดาก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปที่ตลาดนั้นอีกแล้วนะคะแสดงว่ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นใช่ไหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าประโยคแรกหน้าเคียกเนี่ยเขาพูดถึงอะไรตลาดเล็กๆ เขาไปบ่อยใช่ไหมคะข้างหลังเนี่ยเขาพูดถึงอะไรพอมีห้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นไงเลยไม่ได้ไปที่ตลาดนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบมาเลยนะคะแสดงความขัดแย้งตอบข้อ3นะคะคือรอนเดย์1กับ4นะคะคือแรซอคือรอนิกาจริงๆตัดทิ้งได้เลยนะคะตามที่บอกว่าถ้าความหมายเหมือนกันไม่ค่อยออกคือจะไม่ได้เป็นคำตอบแน่นอนนะคะ2นะคะคือดิโกไม่ได้เป็นการบอกเสริมความไม่ได้เสริมเนื้อหานะคะไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหานะคะ
ต่อมานะคะโอนูรุนโอแรนมันเน่คือชิจังเอคาโปโกมานินอลลัสนิดานะคะวันนี้นี่เป็นไงโอแรนมันเน่นานๆจะได้ไปสักทีนึงนะคะไม่ได้ไปมานานละพอลองไปนะคะคาโปโกลองไปที่ตลาดนั้นดูแล้วก็เป็นไงคะตกใจมากเพราะว่าอะไรชิจังอันเน่คาเกะก็มังโคซาลิซุยเน่มูรุกันโดทายังแฮสมิดานะคะก็คือว่าในตลาดนั้นนะคะมีร้านอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นไงสิ่งของที่จะสามารถเลือกซื้อได้เนี่ยก็ทายังห้าดะหลากหลายด้วยเช่นกันนะคะโตอาจุมอนีทูรี่มาชินเออร์มชิกเกอร์มันทูรอซอฟไฮโกอิซอสมิดานะคะอีกทั้งคุณป้านะคะคุณป้าเนี่ยก็เป็นไงคุณป้าทั้งหลายที่อยู่ตามตลาดนะคะที่ขายของอยู่ที่ตลาดมันทูรอซอฟไฮดะหมายถึงทำขายนั่นเองนะคะทำอาหารอร่อยอร่อยขายด้วยนะคะอัพโรชิบคุณชอชิจังเออร์ชาจูอียองฮากิโรแฮสมิดาต่อไปภายหน้าเนี่ยฉันอียงฮากิโรเฮตตาก็คือบอกความตั้งใจบอกสิ่งที่เป็นสิ่งที่มุ่งมั่นหรือว่าสัญญาของผู้พูดนะคะว่าเขาเป็นไงเขาตั้งใจเวลาจะว่าจะไปใช้บริการที่ตลาดนั้นบ่อยๆนะคะ56ตอบอะไรดีนะคะ1ชอนึนอีเจชิจังเอชาจูคาเรียโกฮัมนิดาฉันเนี่ยตั้งใจนะคะเรียโกฮาดามีความหมายเหมือนกับคิโรฮาดาเลยนะคะก็คือตั้งใจว่าจะไปที่ตลาดบ่อยๆนะคะตอนนี้อันนี้ถูกไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นไงดูจากประโยคสุดท้ายเลยใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าอัพโรชิบคุณชอชิจังเอชาจูอียงฮากิโรแฮสมิดานั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยมูลกอนเนอร์ซานเนอาจูมอนีทูรี่มานาสมิดานะคะก็คือว่ามีคุณป้าที่ซื้อของนะคะซื้อของเนี่ยอยู่เยอะคุณป้าเขาทำอะไรคะมันทีรอซอฟไพโกอิซอสมิดานะคะเขาทำแล้วก็ขายไม่ได้ซื้อนะคะ3นะคะชิจังอิแซงกิกิชอนเน่ก่อนที่จะมีตลาดเกิดขึ้นเป็นไงคะแพคควาจอเมชาจูคัสมิดาเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าบ่อยอะไรเกิดก่อนคะเป็นตลาดใช่ไหมคะที่เกิดก่อนแล้วห้างเนี่ยถึงจะเกิดตามมานะคะถ้าดูจากประโยคด้านบนใช่ไหมคะก็จะทราบคำตอบได้ที่เขาบอกว่าแพคควาจอมิแซงกินหูเอนั่นเองต่อมานะคะ4นะคะชอนเนเนอคาเกกามานาซอมูลกอนซากิก็เพียวแนสมิดานะคะก็คือเป็นไงคะแต่ก่อนเนี่ยเป็นไงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะร้านค้าเนี่ยมีอยู่เยอะก็เลยทำให้เป็นไงคะการซื้อสิ่งของเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกสบายเขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะน่าจะพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเนี่ยเป็นไงคะของน้อยนั่นเองใช่ไหมคะไม่ได้ของเยอะนะคะเพราะเขาพูดถึงอะไรคะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นฉักกึนชิจังนั่นเองนะคะก็คือเป็นตลาดเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ตรงนะคะสำนวนก็คือเป็นคำว่าโอแรนมันเนซึ่งแปลว่านานแล้วนะคะคืออย่างที่เขาบอกว่าอะไรเอ่ยโอแรนมันเนนะคะคือชิจังเอคาโปโกคือนานแล้วที่ไม่ได้ไปนั่นเองนะคะพอลองไปแล้วเป็นยังไงค่ะในบทนี้นะคะที่เราเรียนกันไปนะคะในส่วนของการฟังนะคะพาร์ทการฟังเนี่ยก็จะมีรูปภาพมาให้นะคะแล้วในรูปภาพเนี่ยที่เราจะต้องสังเกตก็คือผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเขากำลังทำกริยาอะไรอยู่นะคะแล้วก็ในบทสนทนานะคะกับรูปภาพนะคะมีความสัมพันธ์กันไหมนะคะผู้หญิงมีสถานะอะไรแล้วก็ผู้ชายในสถานะเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าบทสนทนาให้มาในสถานที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกค้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะในรูปภาพทั้งสองคนก็ต้องกำลังนั่งอยู่แล้วก็รับประทานอาหารอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในอีกส่วนนึงนะคะที่เขาจะวัดก็คือความเข้าใจในเรื่องของสำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังให้ดีๆนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมีคำว่ายอโบเซโออย่างนี้เป็นต้นนะคะออกมาเราจะคาดเดาได้ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยนะคะเป็นสถานการณ์ที่เขากำลังคุยโทรศัพท์กันอยู่แน่นอนนะคะแล้วจะทำให้เราช่วยตัดคำตอบอะไรที่มันไม่ใช่อย่างเช่นคำว่าอะไรคะทิรอโอเซโออะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเชิญเข้ามาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะในส่วนของการอ่านนะคะตรงนี้เขาก็จะวัดความเข้าใจนะคะจะเน้นไปที่ความเข้าใจในความหมายของคำเชื่อมประโยคนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วคำเชื่อมที่เป็นอย่างเช่นคือแรซอคือรอนิกามักจะออกมาด้วยกันนะคะอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยถ้าเกิดออกมาคู่กันนะคะความหมายเหมือนกันมันจะไม่ค่อยใช่นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคือรอนเดกับฮัจิมานอะไรแบบนี้นะคะมักจะไม่ใช่คำตอบนะคะอะไรที่มันออกมาพร้อมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ